ก็เลยขาสองหมื่นเลยลุงก็เลยขาอ่อนเลยเดี๋ยวไปดูลุงไปดูลุงลุงเขาอ่อนนะฮะเห็นบอกป้าไปก่อนไปซื้อว่าอย่าเอาของแพงเนาะนะครับผมนะครับคุณบ้านครับนี่แค่นี้ผมยังมาอีกอยู่แค่นี้เนาะครับก็มีแค่นี้นะครับผมนะรู้สึกจะเป็นตู้สองหลังมั้งเนี่ยตู้2หลังแล้วก็ซิงค์1ชุดนะครับผมนะฮะถ้าดูดีๆเนาะนะฮะอันนี้คือขาตู้นะทุกคนถ้าดูดีๆนะเห็นไหมครับผมนะนี่คือส่วนของขาตู้นะฮะ2ชุดนะครับแล้วก็มีซิงค์นะฮะพี่เสือก็ดูไม่ออกนะฮะมันคือ1หลังหรือ2หลังอ่ะเป็นตัวนี้ในหลังเดียวตั้งคือตู้เสื้อผ้านี่นะเหรอมีที่ล้างห้องนั้นส่วนตัวข้างหลังน่ะเป็นสั้นเดียวนะแต่ว่าข้างบนอยู่ข้างหลังน่ะมันสิวางเตาแก๊สวางของวางอย่างไรอ๋อเข้าใจแล้วนึกภาพออกแล้วอ๋อนึกภาพออกแล้วมันมีอยู่3ชิ้นโอเคเข้าใจแล้วนะฮะไม่งงวางมือโน้มมาดิไม่งงแล้วฮะอันนี้คือส่วนของตู้ซิงค์นะครับเขาเอื้อนตู้อย่างซิงตู้ซิงล้างจานเนี่ยฮะซิงมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่นะครับอันนั้นบอกเขาเอื้อนว่าซิงนะซิงล้างจานนะอยู่ตรงนี้นะครับปิ่นแนวนั้นส่วนไอ้ตัวที่อยู่ด้านนี้มันคืออย่างนี้อธิบายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละคนครบ8นาทีแล้วก็ไปตู้ครัวนะครับตู้อุปกรณ์ครัวซึ่งมันสามารถวางข้างบนได้ก็จะเป็นพวกเตาแก๊สนะฮะเสร็จแล้วข้างล่างก็จะมันจะสามารถวางยัดถังแก๊สเข้าไปข้างในได้เนาะน่าจะอย่างนั้นนะครับครับใช่เปิดอยู่ด้านในโอ้ฮะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมนะครับลุงพันขับมาคนเดียวเลยครับผมว่าสิเสียวไหมตอนขับมาเสียวไหมก็มันจะมีมองขึ้นตอนแรกอะเนาะที่มันเป็นโค้งหักศอกอะที่รถ18ล้อไปเทกระจาดที่ขึ้นมาจากห้วยหัวดอะนะแมนเออขึ้นมาตรงนั้นโอ้เฮากะไม่ได้คิดอื่นไกลดอกยันแต่มันไหลมาทางหลังอะนะเฮาก็ไม่ได้ขับเร็วเนาะครับมองนั้นก็โอเคอยู่ขึ้นมาอีกล็อกนึงบานี่ยันมันไหลอะนะกับเพิ่นมัดให้2เส้นเราก็มามัดเพิ่มเติมเข้าไปอีกสบายใจอยู่หลังจากหั่นเรียบร้อยก็มาขึ้นมองเงินเลยกาแฟนี่มาแล้วถึงภูกาแฟถึงภูที่เป็นคลองอะเนาะแม่นตรงนั้นจะสูงหน่อยอะไรเด้อคันไหลงานเข้าแน่ว่ะโอ้พี่น้องเขาหายไปใส่เบิร์ดแล้วบัดได้คลิปแล้วก็ได้8นาทีแล้วมาเพราะว่าสิมาแก้มาหมัดมาหยกน้ำกันเออโมเมนต์ดิจ้ะได้8นาทีมาครบ8นาทีแล้วพักกันแตกวุ่นเลยบาดนี้ทิ้งค่อยไว้คนเดียวค่อยยังอยู่เอาไปหาลุงน้ำเขาก่อน8นาทีนะท่านดูแต่ว่ามันสวยนะทุกคนนะแล้วก็น่าจะค่อนข้างมีราคานะฮะกลัวขึ้นบ้านก็คุณความสุขของต้นไม้เขามีปลั๊กไฟด้วยเนาะนะครับนี่นะเป็นไอ้ตรงขาวๆนะฮะตรงกล่องเสียขาวๆก็จะเป็นที่ต่อไฟมานะครับโอ้ยข้างในเนาะครับยาชิกำลังลงคลิปยิ้มสวยๆลอดหัวมาหน่อยยิ้มสวยๆข้ามรั้วมาหน่อยโอ้ยห้าเมตรบ่อเอือเอาเสือกินข้าวกับหยังเสือได้กินลงทานเพื่อนอยู่บ่อย่างลืมเอาไปใส่มาซะรับหลับโอ้ยเสือนอนหลับหน่อยโอ้ยเยี่ยมบ้านนี่แล้วนั่งพักจังหน่อยก่อนโอ้ยอ่านคอมเมนต์พี่น้องจังหน่อยก่อนพี่น้องนะถ้าจะเข้าไปข้างในบัดต้องตั้งกล้องไว้ข้างนอกไอ้น่ะเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในตั้งกล้องไว้ข้างนอกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ